วันนี้จะไปเจอเพื่อนคนเวียดนาม2คนนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันเผ็ดมากผมชอบประเทศไทยคนชอบประเทศไทยตอนนี้กำลังไปกินเดี๋ยวๆอุ่นแล้วนะครับต่างกันเยอะมากคนปกติเขาจะจัดงานอะไรที่นี่เขาก็จะให้ถุงเพื่อใส่รองเท้าแบบนี้นะครับสาวของชัดสีอันนี้นะครับเหรียญชอบมากนะตอนนี้จะไปเจอเพื่อนคนเวียดนาม2คนนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าพี่เขาอยู่ตรงนี้นะครับกำลังถ่ายรูปอยู่มาแล้วมาแล้วตอนนี้กำลังไปกินเกี่ยวลูกแล้วนะครับที่โชว์ตอนนี้คือ9โมงเช้านะครับแต่คนนั่งใน BTS น้อยมากเขาน่าจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดหมดแล้วนี่นะครับอนุสาวรีย์ของเรานะครับเพิ่งสังเกตว่าคือถนนที่นี่เขาแยกแบบนี้ด้วยเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นเนี่ยเขาแยกตรงนี้ทุกคนเห็นปะชอบตรงนี้อ่ะดูร่มเย็นสบายแล้วมีร้านขายของมีโต๊ะให้เรานั่งข้างๆจะเป็น BTS อนุสาวรีย์เนี่ยมี3คนกินแต่สั่งกันเยอะมากคนสั่งกันเยอะมากนะครับคนละกิน4อย่างนะคะไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะครับไม่รู้จะกินอะไรหรือเปล่านะครับกินอะไรนะครับเชิญนะครับเย่กินให้หมดนะครับกินหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่ามันกรอบใช่ไหมที่มันสอนเป็นชั้นเนี่ยดูสวยมากนะครับพี่ปกติช่วงปลายปีนี้คนจะน้อยแบบนี้ครับนี่เรากำลังผ่านอุโมงค์นะครับจะไปพระราชวังนะครับสวยจังสวยมากนะครับคุณผู้ชมพระราชวังใช่ไหมสวยมากจริงๆแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยใช่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ประชาคือที่ไทยมันมีอันนี้เดียวหรือมันมีไม่มีหลายแต่ในอันนี้มีอันเดียวแล้วก็มีเป็นรูปปั้นคนอีกนะนุสาวรีย์ชัยไปใช้สมรภูมิสวยจังปกติเขาจะจัดงานอะไรที่นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ค่อยได้เข้ามาถึงวัดโพแล้วนะครับเดี๋ยวมาวัดโพก่อนตอนแรกอะจะดีตรงนู้นมันคืออะไรอะครับคุณผู้ชมสวยจังสวยมากเนาะเก่งลายช้างมากครับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่เราจะเห็นใครๆใช้กางเกงลายช้างก็รู้ได้เลยว่าเพิ่งกลับมาเที่ยวจากไทยนั่นเองนะครับเป็นมากชาวต่างชาติต้องซื้อตั๋วแต่คนไทยก็ไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับอากาศดีแล้วนะครับคุณผู้ชม3คน600คนละ200กว่าบาทนะครับรถฟรีนะครับดูน่ากินจังเลยเนาะ
ายน้ำหวงไม่เป็นน่ากินมากรอแล้วอ่ะราคาก็ตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วอากาศร้อนมาก